สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง Director ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพฤหัสบดีที่19มกราคม2566มานำเสนอครับอนุทินศูนย์รวมบาทากราบอาลัยศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์เวชชาชีวะต่อการจากไปของท่านในวัย87ปีเมื่อวาน18มกราคม66และขอแสดงความเสียใจกับอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะต่อการสูญเสียคุณพ่อ17นาฬิกาที่19มกราประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพณวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารและพิธีสวดพระอภิธรรมถึง25มกราครับเชื่อว่าเมื่อเอ่ยชื่อโรงพยาบาลบำราศนราดูรทุกคนรู้จักยิ่งตอนโควิดระบาดด้วยแล้วชื่อนี้ประหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนทั้งติดไม่ติดโควิดเพราะโรงพยาบาลบำราศนราดูรที่เป็นสถาบันบำราศนราดูรทุกวันนี้ต้นกำเนิดจากโรคระบาดครั้งใหญ่ที่เกิดในกรุงเทพเมื่อปี2502ยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ลุงของคุณหมออรรถสิทธิ์นี่แหละครับคือบำราศนราดูรผู้เป็นทั้งปลัดสาธารณสุขและรัฐมนตรีสาธารณสุขขณะนั้นได้ย้ายโรงพยาบาลโรคติดต่อจากดินแดงซึ่งถือว่าสุดแดนกรุงเทพสมัยนั้นไปสร้างใหม่เป็นสมรภูมิรับมืออยู่ที่นนทบุรีและจากโรงพยาบาลวันนั้นเป็นสถาบันบำราศนราดูรสังกัดกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอยู่ทุกวันนี้พระบำราศนราดูรนายแพทย์หลงเวชชาชีวะก็คือพี่ชายของพ่อศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์ผู้วายชนนี่แหละคือผู้ให้กำเนิดต้นตระกูลเวชชาชีวะเป็นชาวจีนซัวเถาเข้ามาอยู่ในไทยนอกจากค้าขายแล้วมีความรู้ทางแพทย์ได้เข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุขจนได้รับพระราชทานนามสกุลเวชชาชีวะจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระบำราศนราดูรเป็นหมอสืบตระกูลต่อมาจนได้รับตำแหน่งทั้งปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีสาธารณสุขอรรถสิทธิ์เวชชาชีวะผู้เป็นหลานเดินตามเส้นทางคุณลุงเรียนแพทย์เป็นศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์เวชชาชีวะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและระบบสมองของไทยอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนายกราชบัณฑิตยสถานและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่คือความเป็นมาย่อๆตระกูลเวชชาชีวะของคุณหมออรรถสิทธิ์ผู้เป็นบิดาอดีตนายกอภิสิทธิ์ก็เล่าสู่กันฟังในฐานะที่คุณหมออรรถสิทธิ์ท่านเมตตาผมเสมอทั้งเคยให้การรักษาผมด้วยปกติอดีตนายกอภิสิทธิ์มาอวยพรวันครบรอบไทยโพสต์ทุกปีก็ถามไถ่ทุกครั้งได้ความว่าคุณพ่อท่านสบายดีทุกครั้งมาระยะหลังตอนคุณอภิสิทธิ์พักการเมืองก็พักการอวยพรวันครบรอบไทยโพสต์ไปด้วยก็เลยไม่ทราบข่าวคราวนักข่าวมาบอกบ่ายวานท่านอาจารย์หมอลาจากลูกศิษย์ลูกหาวิชาแพทย์และบรรดาลูกหลานไปแล้วผมรับรู้ด้วยอาลัยระลึกถึงท่านจึงขอกราบส่งท่านอาจารย์หมอไว้ณตรงนี้ด้วยไหนๆก็พูดถึงกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็คุยถึงเจ้ากระทรวงปัจจุบันซะต่อเลยคือหมอหนูรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนั่นแหละเพราะดีเด่นดังแถมเป็นก้างขวางคอแลนสไลด์คนแดนไกลเขายิ่งช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งทั้งมิตรทั้งศัตรูเลยรุมหมู่รุมตึบเป็นการสกัดดาวรุ่งแอ่นระแนไปเลยก็เป็นแบบอย่างที่หลวงวิจิตรวาทการว่าไว้อันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินเพราะเด่นเกินนั่นแหละฝ่ายรัฐบาลด้วยกันและฝ่ายค้านจึงรวมหัวเตะตัดขาพ.ร.บ.กัญชากัญชงด้วยแท็กติกบกพร่องโดยสุจริตสภาจึงล่มซ้ำซากแต่ไม่ต้องวิตกหวั่นไหวไปหรอกครับคุณหมอหนูเพราะเกมนี้ชาวบ้านรู้ดูออกว่าฝ่ายอิจฉา
ไม่แค่กลัวพรรคภูมิใจไทยของหมอหนูได้หน้าเท่านั้นถ้าผ่านแต่เขากลัวจะได้คะแนนนิยมชาวบ้านจะเฮกันไปเลือกคนภูมิใจไทยโดยเฉพาะในอีสานนั่นละมากกว่าจะทำให้คนแดนไกลอดแลนสไลด์แล้วหมาของเขาก็จะพากันตายยกคอกพรรคอื่นๆก็เหมือนกันแม้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันก็เหอะประชุมครม.ทีแยกยิ้มให้กันแต่ต่างงัดมีดวางบนโต๊ะเรื่องอื่นเองมั่งข้ามั่งพอแบ่งกันได้แต่เรื่องพ.ร.บ.กัญชาเป็นทั้งหน้าตาทั้งคะแนนนิยมชี้ขาดถึงระดับว่าที่นายกคนที่30ขนาดนั้นจึงไม่มีพรรคไหนปล่อยให้หมอหนูเลี้ยงเดี่ยวเข้าไปยิงประตูเป็นดาวซันโวขวัญใจมหาชนจึงเห็นทั้งพวกเดียวกันและต่างพวกเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันก็หันมาสามัคคีรวมตีนยำพ.ร.บ.สหูตาลายคาเขียงไปเลยฟันธงได้เลยว่าพ.ร.บ.ตายโคมไม่ผ่านสภาชุดนี้แน่ไปว่ากันใหม่ในรัฐบาลอนาคตกาลโน่นเทินที่ไม่ผ่านสภาไม่ใช่ห่วงเด็กห่วงผู้ใหญ่ก็อ้างปะหน้าให้มันดูสวยๆกันไปเท่านั้นเจตนาก็แค่เตะตัดขาภูมิใจไทยเพราะมันเด่นเกินแต่ในมุมของผมแค่ภูมิใจไทยสามารถเอายันปิดปากหม้อที่ถ่วงน้ำแม่นาคไว้ร่วมร้อยปีให้ออกไปผุดไปเกิดได้แค่นั้นภูมิใจหมอหนูก็ทำเอาหัวหน้าคอกหมาแทบจะตัดหัวหมาในคอกไปต้มซุปล้างตีนแล้วไม่งั้นหมาสมุนไม่พล่านถึงขั้นยกครอบครัวหมาไปไล่หนูตีงูเห่าถึงศรีสะเกษหรอกฉะนั้นพ.ร.บ.ผ่านก็ดีไม่ผ่านก็ดีไม่มีผลทางลบกับภูมิใจไทยในทางตรงกันข้ามการที่ทั้งสภารวมหัวยำตีนใส่หมอหนูกลับทำให้สงสารเห็นใจหมอหนูมากขึ้นภูมิใจไทยจะได้คะแนนเป็นกอบเป็นกำยิ่งขึ้นด้วยซ้ำถามกันตรงๆพรรคไหนบ้างที่ไม่หวั่นไหวให้กับภูมิใจไทยต่อให้เพื่อไทยที่โม้จะแลนสไลด์นั่นก็เหอะทำปากแข็งไปงั้นแหละที่จริงเยี่ยวแตกเหมือนอธิบดีกรมอุทยานในสภาพคาหนังคาเขากันแทบทุกพรรคอนุทินชาญวีรกูลนั้นต้องบอกว่าเรียนรู้ธรรมชาติการเมืองได้เร็วอ่านสถานการณ์ขาดและวางสถานะบทบาทตัวเองได้แหลมคมจึงเห็นอนุทินปี62กับอนุทินปี65ถึง66เป็นคนละคนการก้าวเดินของคุณอนุทินจะเป็นลักษณะคนรู้เขารู้เราและรู้จังหวะของการเวลาจนเข้าถึงคำว่าผลไม้บ่มแก๊สสุกกับผลไม้สุกธรรมชาติคุณอนุทินเท่าที่ผมสังเกตตอนนี้อยู่ในช่วงสร้างสมประสบการณ์เพื่อให้ประสบการณ์นั้นเป็นผลึกที่เปล่งประกายเป็นบารมีออกจากตัวมันเองตำแหน่งนายกนั่นน่ะใช่ว่าพ่อมีเงินซื้ออาหารเม็ดเลี้ยงหมาได้มากหรือใช่ว่าใครมีเงินทุ่มซื้อเสียงได้มากก็ได้เป็นถึงเป็นได้ประเดี๋ยวประดาวก็ถูกถีบตกเก้าอี้มันต้องมีบารมีจากประสบการณ์เป็นที่ประชาชนและสังคมยอมรับนั่นถึงจะเป็นได้ด้วยอยู่ได้ด้วยขี้หมูขี้หมาอย่างน้อยก็สัก8ปีนี่เห็นว่ารัฐมนตรีอนุทินไปสวิตไม่ได้ไปซื้อนาฬิกามาแจกใครแต่เขาเชิญในฐานะผู้มีประสบการณ์ด้านปราบโควิดดังระดับโลกไปให้ความรู้เป็นวิทยาทานกับเขาจึงสรุปคุณอนุทินจากแต่ละย่างก้าวได้คำเดียวว่าไม่เร่งเมื่อถึงเวลาสุกเองคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ